การปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับก็จะใช้รักษาโรคที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะโรคทางโลหิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลิวคีเมียหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับโรคไขกระดูกฝ่อหรือว่าโรคทาลัสซีเมียการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนะครับก็จะสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ2แบบนะครับอย่างแรกก็คือการปลูกถ่ายโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่มีไขกระดูกที่เข้ากันได้นะครับหรือว่าผู้อื่นที่มีการตรวจแล้วเข้ากันได้จากสภากาชาติไทยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเหมือนกันกึ่งหนึ่งจากพ่อแม่หรือว่าพี่น้องนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตัวเองในการปลูกถ่ายไขกระดูกครับในปัจจุบันก็จะมีนวัตกรรมต่างๆในการมารักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ผลลัพธ์ดีมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเวชธานีเราสามารถมอบการดูแลรักษาโดยครอบคลุมทุกนวัตกรรมในการรักษามะเร็งในยุคปัจจุบันได้ครับ